สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักทุกท่านอีกแล้วแล้วก็มาตอบคำถามนะครับมาชวนคุยไขข้อข้องใจให้กับทุกๆลัคนาราศีกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับวันนี้ก็คือวันที่9วันที่8ที่9มีนาคมนะครับครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดูสิชาวเมษคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างเขาบอกว่าอันนี้เขาชื่อคุณขนมขนมนะครับรูปโปรไฟล์ไม่มีบอกว่าแม่นมากเลยอาจารย์จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเทาๆนะคะอาจารย์ผมได้พยากรณ์ไปว่าลัคนาราศีเมษมีโอกาสจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องของงานที่ออกเทาๆนิดๆงานแบบไม่ค่อยเปิดเผยนะครับหรือมีการซิกแซกนิดๆอะไรเงี้ยนะครับนี่เขาก็บอกมาว่าเนี่ยเขาจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเทาๆนะต่อไปคุณอิงสุมนโสธรธนวรโชตนะครับโสธรธนวรโชตเขาบอกว่าลัคนาเมษค่ะอาจารย์กำลังรอลุ้นวีซ่างานอยู่ค่ะงานเทาๆแบบไหนคะถ้าไม่ผิดกฎหมายถ้าได้เงินมันก็ดีค่ะก็มันก็ออกเทาๆอ่ะผมมันก้ำๆกึ่งระหว่างผิดกฎหมายกับไม่ผิดกฎหมายนะแต่ของคุณนะผมว่าน่าจะมีลุ้นจริงๆอ่ะเพราะว่าตามดวงเลยเนี่ยราหูมันไปโยกหน้าราหูมันเกี่ยวกับข้องกับเรื่องต่างประเทศการเดินทางเทาๆอยู่แล้วแล้วมันก็ไปอยู่ในภพที่เกี่ยวกับการเดินทางอีกด้วยนะของชาวลัคนาราศีเมษนะครับต่อไปคุณน้องไทยแลนด์เขาทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณน้องต่อไปคุณอ้ำพัชราลาเอาเราก็นึกว่าคุณอ้ำพัชราภาอันนี้ก็พัชราลาเอาคอมเมนต์มาว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แม่นจนนึกว่าอาจารย์มาอยู่หลังบ้านหนูเลยฮ่าฮ่าราศีแม่ลัคนาสิงห์เอ้ยหรือผมอยู่ตรงหลังบ้านคุณจริงๆวะเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะเนี่ยสายวันเล่นนะฮะต่อไปคุณทิชายาเขาคอมเมนต์ต่อมาว่าทีมราศีเมษลัคนาสิงห์เหมือนกันเราจะรวยไปพร้อมๆกันค่ะขอให้รวยด้วยกันเลยนะครับนี่เขาก็มีอีกคนนึงเขาชื่อคุณกิฟเพชรเกล้าเราลัคนาเมษเราราศีเมษลัคนาสิงห์นานๆจะได้เจอคนลัคนาตรงกันเอาขอให้รวยทุกคนเลยนะครับอะไรวะเนี่ยนะครับคุณเอนะครับอรังเออรกัญญาอรกัญญาเหรอผมอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคคอมเมนต์มาว่าสวัสดีวันเสาร์ค่ะอาจารย์ FC ราศีเมษมารายงานตัวค่ะราหูย้ายแล้วหนูถูกลอตเตอรี่1มีนาคมเลยค่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะดีใจมากไม่เคยถูกมาร่วม2ปีแล้วเย้เย้เย้สาธุค่ะอาจารย์นี่เขาถูกหวยนะครับนะครับก็ราหูย้ายจากเรือนพันธุไปอยู่เรือนสหัสชาติเนี่ยผมว่าของเมษดีกว่าเดิมแต่จริงๆมันดาวพฤหัสด้วยดาวพฤหัสมันย้ายตั้งแต่3มีนาย้ายไปอยู่ภพสุภะฉะนั้นคนลัคนาเมษอ่ะจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเยอะนะต่อไปคุณทิธาภาขาวเทาดำขอให้รอดและผ่านได้ด้วยดีนะคะพาสติเจ้าครับพาสติขอบคุณสินแสหมิงนะคะที่แนะนำให้พาสติคืออะไรครับโอเคขอบคุณนะครับคุณสุราภาเขาบอกว่างานเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวและเริ่มมีสีเทาเข้ามาด้วยค่ะนั่นแหละย้ำอีกครั้งหนึ่งคนลัคนาเมษมีโอกาสจะได้เข้าไปทำงานที่ออกเทาๆหน่อยๆหรือบางทีงานมันเข้ามาหาคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่นิยมไองานเทาๆเลยแต่ด้วยจังหวะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่มันชักพาให้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแต่ก็ทำแล้วก็ต้องดูให้ดีนะต้องดูให้ดีนิดนึงนะครับนะครับต่อไปคุณบุลันดานะครับเขาบอกว่าสาธุของานดีๆเงินเฮงๆเรื่องผู้ไม่ก่อนจ้าพักไปยาวๆเรื่องผู้เรื่องผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ฮิตพูดคำว่าผู้ไงนะครับ
คุณจันเพนอาจารย์แล้วเมธที่มันไม่ทำมาหาแดกต้องคิดยังไงใครว่าไม่ทำมาหาแดกเนี่ยคุณต้องพูดประชดสามีคุณแน่เลยผมรู้สงสัยใช่ไหมเนี่ยพูดประชดสามีเปล่าฮะต้องไม่ทำมาหาแดกก็ต้องทำมาหาแดกครับแล้วคุณอะไรเขาตอบมาข้างหลังเลยบอกว่าเองเนี่ยเหมือนว่ากูเต็มตีนเลยกูนอนรอวาสนาอยู่ต้องใส่คุยกันสองคนว่าไม่อยากยุ่งว่ะไปดีกว่าอ่านอื่นต่อคุณสมบัติก็บอกว่าชอบสินแสจริงค่ะอารมณ์ดีทำให้ฟังไปยิ้มไปขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะคุณคุณพัทรนันบอกว่าสาธุจะขาวเทาดำอ๋ออันนี้เขาบอกไปแล้วอ๋อจะสาธุจะขาวเทาดำให้มันมาเถอะค่ะตกงานมาตั้งแต่สิงหา18เอาเวนตกงานมาตั้งแต่สิงหา2018น่ะแล้วจะอดตายก่อนนะครับไม่อดตายหรอกนะครับเนี่ยดาวพฤหัสก็ย้ายแล้วผมว่าเมธจะต้องขยับดีขึ้นนะนะครับใจเย็นๆใจเย็นดาวพฤหัสย้ายไปเป็นสุภะนะครับอยู่ภพที่9อยู่เรือนตัวเองได้เกษตราธิบดีดีกับชาวลัคนาเมษไม่ต้องห่วงหรอกนะนะฮะคุณคุณโมโมอาจารย์หนูจะขายหวยเป็นอาชีพเสริมจากฉลองใช่ไหมคะก็บอกไปแล้วนั่นแหละมันออกเทาๆไม่ได้แนะให้ไปทำนะบอกก่อนผมว่าไปตามดวงแต่มันก็เทาๆนั่นแหละนะครับนะฮะคุณรินดาโหราเขาบอกราหูอยู่ปีครึ่งถูกต้องนะครับคุณม็อกแฟบมีด้วยเหรอครับชื่อนี้ยิ้มตามอาจารย์ตลอดเลยไม่รู้ทำไมแล้วก็หัวเราะมาขอบคุณครับฮะคุณ HUVE อ่ะ HUVE เหรออาจารย์ค้างเงินได้มาจากเทาๆนี่คือได้มาจากการเสี่ยงโชคทางหวยทางพนันใช่ไหมคะใช่ด้วยนะครับใช่ด้วยนะคุณจิงกี้ยาร์ดบอกว่าดีลรอบนี้ถ้ามันปังสัญญาเลยว่าจะเรียนเชิญอาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยตอนตั้งบริษัทนะครับขอให้เฮงๆๆนะครับคุณเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกโทษนะฮะคุณอะไรเนี่ยคุณมิสวิชยดาทองเบียบบอกอ่านถูกเปล่าบอกว่ารอพฤษภอยู่นะจานช้าตลอดเลยขี้บ่น ต้องรอบ้างหนิว่าเลยมันจะได้อย่างใจหมดเราคนอื่นเขาก็รอเหมือนกันนั่นแหละ แกล้งดูอย่างนั้นแหละครับนะฮะคุณฟ้าฮิมเหรอโอ้ผมอ่านถูกเปล่าเนี่ยส่งรูปหัวใจมาประมาณ 80,000 กว่าดวงฮ่าๆๆขอบคุณนะจ๊ะคุณปารมีสิริทรัพย์ฮ่าๆเน้นเรื่องทำมาหากินกับเรื่องทำมาหาแดกแล้วได้เงินมาเยอะไหมคะถ้าเน้นเรื่องทำมาหากินทำมาหาแดกยังได้เงินไม่เยอะอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ย นะครับต่อไปคุณวรการอาจารย์ดูแม่นมากหนูเข้าไปทำสีเทาๆแบบจับพัดจับผูจริงๆแต่ได้เงินเยอะโคตรขอให้โชคดีแต่ก็ต้องทำระวังนะผมไม่แนะให้ไปทำที่มันผิดกฎหมายหรอกเพียงแต่ว่าเราอ่านไปตามดวงว่ามันมีโอกาสจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องแบบนี้นะครับนี่คือลัคนาเมษนะนี่เราคุยกันอยู่วันที่9มีนาคมนะครับคุณอะไรวะสะกดไม่ถูกอะฮะเป็นภาษาอังกฤษคุณสมอะไรสักอย่างหนึ่งรูปโปรไฟล์ไม่มีนะอาจารย์คะอาจารย์ดูแม่นมากหนูเพิ่งได้งานตอนดาวพฤหัสย้ายพฤหัสย้ายวันที่3มีนาก็แสดงว่าคุณก็ได้ช่วงนั้นแหละก็ดีแล้วล่ะนะโชคดีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะลัคนาเมษนะครับก็ดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ภพสุภะแล้วย้ายเทอม1 3เดือนมีนาเมษาพฤษภา
นะครับก็ไปอยู่ภพสุภะก็ดีกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เต็มโศกเท่าที่ควรน่ะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีนะครับโชคดี